สวัสดีค่ะเซเลบโรงหนัง EP 30ค่ะเอิร์ธออสการ์ค่ะอยู่ที่จีวินเลดค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่รอบการ่าภาพยนตร์เพลงเรื่อง Rocket Man ค่ะค่ะเรื่อง Rocket Man นี่ก็เป็นหนังดาวเด่นในเทศกาลเมืองคานปีนี้นะคะเพราะว่าพอฉายจบไปเนี่ยคนดูปรบมือให้ลั่นโรงเลยค่ะแบบว่า4นาทียาวไม่หยุดเลยค่ะแสดงว่าหนังจะต้องดีมากแน่ๆอ่ะเรื่องย่อเป็นไงคะหนูเกิดไม่ทันคุณแม่ดูสิคะหน้าสิคะหน้ายังเด็กอยู่เลยค่ะเกิดมาก็คือยุคแบบอารีนาแกรนเด้แบบพลอยซีแวร์แล้วนะคะก็ให้คุณแม่เล่าค่ะเพราะว่าหน้าตาคุณแม่เนี่ยดูถ้าจะเกิดร่วมอยู่กับป้าแอ๋วค่ะค่ะเล่าก็ได้ค่ะก็หนังเรื่องนี้เนี่ยก็เอาเพลงของเอลตันจอห์นเนี่ยมาร้อยเรียงเพื่อจะเล่าชีวประวัติของเขาเนาะแน่นอนว่าชีวิตล็อกสตาร์เนี่ยมันก็ต้องเต็มไปด้วยแบบสีสันน่ะทั้งในแง่ของการแบบว่ามั่วเซ็กซ์มั่วยาอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังเนี่ยจะไม่ได้ทำเป็นแบบว่าชีวประวัติแบบเล่าทั่วไปแต่ว่าจะทำเป็นแนวแฟนตาซีค่ะเพราะว่าแบบเล่นๆเพลงแต่งๆเพลงอยู่ก็แบบลอยขึ้นไปบนอวกาศเลยค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้แหละคือจุดที่แตกต่างจาก Bohemian Rhapsody นะคะซึ่งก็เป็นหนังชีวิตร็อกสตาร์เหมือนกันโด่งดังมาก Freddie Mercury นะคะแล้วก็สองเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกันด้วยเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยก็คือ Dexter Fletcher เนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวเลือกแรกที่จะมากำกับ Bohemian Rhapsody นะแต่ว่าพอมันDevelop Project ไปเรื่อยๆเนี่ยก็หลุดไงก็นกก็ไปได้ Bryan Singer มาแทนแต่ว่า Bryan Singer ก็โดนไล่ออกไงจาก Bohemian Rhapsody ทางค่ายเนี่ยก็เลยไปทาบทามDexter Fletcher เนี่ยกลับมาช่วยกำกับนี่แหละค่ะแล้วเขาก็ได้มาทำเรื่อง Rocket Man ต่อสรุปว่าก็เหมือนว่ากำกับหนังชีวิต Rockstar ระดับตำนานเนี่ย2คนต่อกันไปเลยค่ะคืออย่างน้อยทุกคนเนี่ยเป็นเด็กรุ่นหม่องรุ่นใหม่อะไรเนี่ยก็ต้องเคยได้ยินเพลงของเอลตันจอห์นบ้างแหละเพราะว่าเพลงเอลตันจอห์นเนี่ยดังมากอย่างเพลง Your Song ไง I hope you don't mind I hope you don't mind อย่าพูดไปคนไม่รู้จักค่ะบุ้งพี่ดอกอุ๊ยอยากดูแล้วคุณแม่ปะเหรอไปดูกันค่ะไปค่ะไปค่ะjust sing with all this ridiculous paraphernalia. People don't pay to see Reg Dwight. They pay to see Elton John. ค่ะเนี่ยเพิ่งออกมาจากโรงเลยค่ะแล้วเสื้อทองหล่นหายไปไหนแล้วคะก็ดูจบแล้วก็ถอดแล้วก็เอาไปเก็บไปเลยค่ะอ่ะทำไมคะก็ผิดหวังกับหนังอะค่ะคือมันไม่ได้แบบไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเอาไว้อะอะไรขนาดนั้นคะคือหนังมันไม่ได้แย่นะคะแนนออกมาก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคคือไม่ได้สูงปรี๊ดเวอร์มากแต่แบบ Metacritic ประมาณแบบ70นักวิจารณ์คนรวมๆเขาก็ค่อนข้างชอบกันไงแต่ว่ามันเฉยๆอ่ะนี่เธอคนเขาจะว่าหล่อนเรื่องมากป่ะให้อยู่ดูอะไรก็ไม่ชอบสักอย่างนี่ก็ตอนนี้พูดจริงๆในมาร์คพล็อตเนาะมันก็จะซ้ำๆซากๆนิดนึงก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของแบบ Rise and Fall ของชีวิตนักร้องตอนเด็กๆก็มีปัญหายากจนนางมีพรสวรรค์คือตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอุ๊ยนางจะดังได้ยังไงเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นางจะร้องเพลงและสะกดโลกไต่เต้าประสบความสำเร็จในวงการได้เป็นซุปเปอร์สตาร์โด่งดังอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็จะต้องมีปัญหาชีวิตยาเสพติดเรื่องความรักเรื่องเงินทองสุดท้ายแล้วเขาจะกอบกู้ชีวิตเขายังไงแล้วเรื่อง Rocket Man เป็นยังไงบ้างคะปกติหนังแบบนี้มันก็จะมีฉากร้องเพลงแต่ว่ามันจะเป็นฉากแบบร้องเพลงแบบในชีวิตจริงๆไงเป็นแต่ว่าเรื่องนี้มันเอาเพลงต่างๆอ่ะมาอยู่ในชีวิตเลยคือมาทำเป็นมิวสิคอลแล้วเพลงแต่ละเพลงอ่ะมันไม่ใช่ร้องเป็นแบบร้องเป็นแบบเอลตันจอห์นมันเอามาร้องในแบบมิวสิคอลอ่ะนึกออกป่ะมันก็เหมือนชีวิตเขาคือเพลงอ่ะเข้าใจป่ะชีวิตทางชีวิตเขาคือเพลงคือฉากมิวสิคอลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเมจิกอ่ะทำไมก็ถึงดังทำไมก็ถึงเพลงก็ถึงดังไปทั้งโลกได้เนาะยอมรับว่าตอนดูตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากเลยนะในช่วงซีเควนซ์แบบว่าประมาณครึ่งเรื่องเนี่ยกับเนี่ยทำการเซตอัพหนังมาได้อย่างดีมากคือทำให้รู้สึกว่าต่อไปนี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยกูก็เชื่อละเพราะว่ามันเปิดมาด้วยความบ้าขนาดนี้แต่งชุดเป็นแบบว่านางพญานกก็ไปในวงเขาแบบวงบำบัดยาวงบำบัดยากันอ่ะมันก็บ้าแล้วไงคือพอมันย้อนไปตอนเด็กเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็สนุกดีที่เราได้ลุ้นไปพร้อมกับตัวละครว่ามันจะดังเมื่อไหร่มันจะค้นพบอัจฉริยภาพของตัวเองเมื่อไหร่เนาะทีนี้พอหนังมันก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆมีเรื่องผู้ชายค่อยๆเปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์เนี่ยรู้สึกว่ามันยังสนุกอยู่แต่ว่าเราว่าในเรื่องตอนท้ายมันบ้งมากเลยอ่ะคือเราไม่รู้ว่าอ้าวอินนี่ฟอร์เพราะอะไรอ่ะมันดูเหมือนเป็นแบบอินนี่เป็นเกย์แก่แล้วก็แบบว่าเหวี่ยงวินชาวบ้านแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับผัวแล้วก็ตกต่ำจริงๆหนังมันก็ปูมันตั้งแต่แรกนะเขาโตมาในครอบครัวที่แบบพ่อแม่ก็แบบบ้านแตกสลายขาดแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เรสเพคลูกอ่ะนึกออกไหมว่าลูกมีพรสวรรค์ลูกโด่งดังขนาดนี้แต่พ่อแม่ก็แบบ
เรื่องของมึงอะไรอย่างเงี้ยคือขาดความรักนั่นเองตอนเรารู้สึกว่ามันไม่ลงลึกมั้งมันไม่ขยี้แบบตื้นๆไม่ขยี้ไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกเจ็บปวดเราไม่รู้สึกถึงความฟอลความอะไรของตัวละครเพราะว่าตัวเอธันจอนนี่ก็เป็นศิลปินที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาเป็นแบบเป็นเกย์ในยุคที่แบบการเป็นเกย์ยังต้องปิดบังอยู่หนังก็ไม่ได้ให้บริบทของสังคมตรงนั้นที่จะมาบีบตัวละครเนี่ยเราจะบอกว่าหนังมีปัญหาตรงนี้ทำออกมาเป็นมิวสิคัลเนี่ยมันมีความน่าสนใจแล้วนึกออกป่ะคือเล่าชีวิตเล่าความรู้สึกของตัวละครอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แค่เอลตันจอห์นอย่างเดียวแต่ว่าคนรอบข้างเขาด้วยแต่ละเอ็กซิคิวชันอ่ะมันไม่มีพลังมันขาดพลังและทรานซิชันหรือว่าการเข้าเพลงอ่ะในแต่ละช่วงอ่ะรู้สึกว่ามันไม่สมูทรู้สึกว่ามันมาแบบมันไม่มีชั้นเชิงอ่ะใช้คำนี้เลยคือเราลองไปเทียบกับหนังเพลงที่มันซีนิมาติกที่มันชั้นเชิงมากๆอย่างลาลาแลนด์แล้วกันค่ะ มันมีชั้นเชิงมันซีนิมาติกมากในการเข้าในการเชื่อมความหมายอะไรต่างๆจริงๆเราคิดว่าจุดตายเลยเพราะว่าเราคิดว่าเพลงสำคัญในชีวิตของเอลตันจอห์นไม่ได้ถูกเอามาใส่ในหนังฉันแอบได้ยินแบบเมโลดี้บางตัวของ Candy Feel the Love Tonight ในซีนสำคัญด้วยเพื่อเป็นการไกด์ไลน์แต่ว่าเราคิดว่าที่เอามาไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันน่าจะติดลิขสิทธิ์ดิสนีย์หรือเปล่าทำให้ไม่สามารถที่จะเอามาใส่ในหนังเรื่องนี้ได้สิ่งที่เธอกอดตัวเองตอนเด็กอ่ะมันควรจะต้องขึ้นมาแบบ Oh can you feel the love แล้วมันจะแบบโอ้ขนลุกขนพองรู้สึกว่ามันก็เลยบงนี่บอกเลยนะคือเพลงของเอลตันจอห์นเนี่ยเพลงเขาดีเพลงเขาดังมากแต่ทำไมเราดูแล้วเรารู้สึกมันไม่ดรามาติกเลยมีอยู่แค่เพลงเดียวที่เรารู้สึกว่ามันดรามาติกสุดคือเพลง Your Song ซึ่งเพลงเนี้ยมันดรามาติกก็เป็นฉากที่เราชอบมากทั้งนี้มันเป็นฉากที่เรียบง่ายมากเลยนะเอลตันจอห์นเนี่ยเล่นดนตรีเล่นเปียโนแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาอยู่ๆก็ฮัมร้องขึ้นมาซึ่งเพลงนี้มันมีความพิเศษคือมันเป็นเพลงที่ไม่คล้องจองกันเลยเนื้อเพลงอะไม่คล้องกันเลยคือมันจะเพราะได้ยังไงแต่แบบร้องมันเราโคตรเพราะเลยแล้วเอลตันจอห์นก็มองไปที่เบอร์นี่ซึ่งเป็นผู้ชายที่เอาจริงๆเขารักผู้ชายคนนี้แต่ว่าเป็นชายไงเป็นผู้ชายไงก็คือสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ให้ความรักเขาแต่รักในฐานะเพื่อนเป็นฉากที่เอาเพลงมาใช้ได้ก็อินกับกระเทยไงเพราะว่าก็ต้องมีแบบว่าโมเมนต์แอบรักเพื่อนชายปะฉากนี้เราก็จะเข้าใจไงนี่แล้วปัญหาอย่างของหนังที่เรารู้สึกนะคือตัวละครนี่ดีกว่าตัวละครโอเคตัวเอลตันจอห์นเนี่ยก็เซตมาค่อนข้างจะมีมิติแหละแต่ว่าตัวอื่นๆน่ะตัวแม่ตัวพ่อคือว่ามันแบนหมดเลยรู้สึกไหมตัวละครแทบจะเหมือนจะขาวจะดำด้วยซ้ำอ่ะพี่ว่าเทอรอนเอกตันเป็นไงบ้างเทอรอนเอกตันเนี่ยก็ดังจาก Kingsman เนาะเล่นเป็นตัวพระเอกในเรื่องเลยแล้วตอนนั้นเขาเฉิดฉายมากแล้วเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นบทที่ท้าทายมากนะการมาเล่นเป็นคอนเซอร์เอลตันจอห์นเนี่ยถือว่าเป็นไอคอนเป็นไอคอนิกคนนึงเลยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆไงมันก็อดเทียมไม่ได้กับเรมี่มาแรกเนาะเพราะมันเพิ่งจะปีที่แล้วไงเราแต่มันได้ออสการ์แล้วมันก็เป็นร็อกสตาร์รุ่นราวคราวเดียวกันเป็นเกย์เหมือนกันด้วยคือมันเขาเล่นในคนละแบบอะเพราะว่าอย่างเรมี่มาแรกก็คือว่าเล่นแบบว่าให้เหมือนเรียนแบบเลยแล้วเสียงก็ไม่ใช่เสียงตัวเองลิปซิงก็เป็นเสียงของเฟรดดี้เมอร์คิวรีใช่แต่เรื่องนี้มันจะเป็นแบบเป็นเอลตันจอห์นที่เล่าจากข้างในอะป่ะพอเราดูหนังชีวประวัติอะเราต้องคิดว่าเขาต้องแคปเจอร์หรือว่าเขาต้องพยายามแบบว่าเก็บจิตวิญญาณของนักร้องคนนั้นมาถ่ายทอดให้ดีที่สุดคือดูแล้วการแสดงของเขาเนี่ยสามารถเก็บบุคลิกเก็บจิตวิญญาณของเอลตันจอห์นมาได้หรือเปล่าเราคิดว่าโอเคมันแอบติดนิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าเขาร้องยังไงอะมันก็ไม่สะกดเท่าเอลตันจอห์นใช่เสียงเขาขึ้นมาแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ที่ใครฟังก็จำได้เหรอคือมันจื้อคืออันนี้มันเขาร้องดียังไงก็แทนไม่ได้ไงแต่ว่าจะบอกว่าเขาทำไม่ดีไม่ใช่หรือว่าจะบอกว่าเขาร้องไม่ดีก็ไม่ใช่เนี่ยพอพูดว่าตอนจบแบบเรื่องนี้เฉยๆอ่ะเราก็ไปเทียบกับ Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody เป็นหนังที่เราก็ไม่ค่อยชอบแต่ตอนจบมันจึ้งเนาะฉาก Live Aid อ่ะเอาจริงนะหนังเนี่ยตัดออกไปเลยเหลือแค่ตอนจบ20นาทีอ่ะโอเคมากก็คือแบบเรมี่มาแรกได้ออสการ์ได้คือมันคือถ่ายทอดแบบจิตวิญญาณของความเป็นแบบเฟรดดี้มิลครีของความเป็นวงควีนออกมาได้แบบประจักษ์ได้ส่งพลังมากใน20นาทีสุดท้ายแต่เรื่องนี้ไม่มีฉากแบบนั้นไงคือมันไม่มีฉากอะไรที่แบบตูมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคือแม้แต่ฉากที่แบบมองว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าจะเป็นฉากที่แบบเป็นพันช์ของหนังอย่างเงี้ยก็คือฉากที่เป็นชื่อเรื่องเอลตันจอห์นก็แบบติดยาแล้วจะตายอยู่แล้วค่ะแบบเข้าโรงพยาบาลไปบำบัดแล้วอยู่ก็แบบตีนก็แบบเป็นไฟประกายไฟกลายเป็นจรวดพุ่งก็แบบปึ้งระเบิดตัวตายกลางฟ้าอะไรเงี้ยดูแล้วก็ยังแบบเฉยๆค่ะอีนี่เฉยๆไม่ได้ใจหินเธอเฉยๆไม่ได้ก็โอเคนะฉากนั้นน่ะเดี๋ยวจะรอดูว่าให้คะแนนเท่าไหร่อ่ะให้คะแนนเท่าไหร่คะโอเคเนี่ยให้5คะแนนค่ะนี่โอเคแล้วเหรอคะอ้าวก็ถือว่าก็กลางๆไงครึ่งๆอ่ะก็หนังมันดีครึ่งไม่ดีครึ่งมาค่ะมาค่ะต้องให้5คะแนนให้ห
ให้6คะแนนค่ะอ่ะไหนบอกผิดหวังยะก็ผิดหวังไงตอนแรกก็คิดว่าจะให้8ให้9ไงมองหวังไว้ขนาดนั้นเลยต้องแบบปุ๋ยดีชิง Best Picture ได้แต่พอดูแล้วก็แบบคิดว่าหนังไม่น่าจะได้ชิง Best Picture อ่ะคือโอเคคุณภาพโดยรวมเนี่ยเรามองว่ามันโอเคกว่าโบฮีเมียนเนี่ยโบฮีเมียนเราคงให้ประมาณ 5.5 แต่ว่าแบบบทเบิร์ดอะไรอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมๆมันโอเคกว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์มันมีความอะไรกว่าแต่ว่ามันไม่มีพลังเท่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ายังไงโบฮีเมียนก็ดีกว่าคือมีความสมบูรณ์ในเชิงความเป็นหนังมากกว่าก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะซวยของนางไปว่าออกมาหลังเรมี่มาแลคไปหน่อยคนก็จะดีถ้าออกมาก่อนคนก็จะแบบว่าอันนี้ก็อันนี้ไม่รู้ไงก็ใครไปดูนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงกับหนังนะคะก็มาคอมเมนต์กันได้มาพูดคุยกันได้ค่ะเห็นต่างก็ได้ไม่ว่ากันใช่ไหมคะเออให้คะแนนก็มากดตรงนี้นะคะหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะดูรายการเซเลบโรงหนังนะคะทางช่อง G Village ทาง YouTube นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนค่ะเดี๋ยวติดตามกันใหม่ได้ในอาทิตย์หน้าเราจะมารีวิวหนังเรื่องไหนหนังจะดีหนังจะบ้งอะไรยังไงรีวิวกับแบบตรงๆเลยค่ะตรงค่ะค่ะลาไปก่อนค่ะเจอกันค่ะไม่ค่อยค่ะ